ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ยังพาพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่บ้านแม่หอมหวนกันเช่นเคยนะครับผมแต่มีข่าวดีอยู่อย่างนะครับว่าแม่หอมหวนจะเล่าความฝันให้ฟังนะครับความฝันแม่หอมหวนจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับผมรับชมรับฟังกันครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนหอนะครับผมเพื่อจะมารับชมรับฟังแนวทางความฝันของแม่หอมหวนนะครับเนาะมารับชมรับฟังกันครับค่ะมื้อนี้ลังหวยออกเนาะค่ะคือมื้อนี้วันที่17แม่นบ่ครับค่ะวันที่17เนาะค่ะแม่ครูก็สิบอกบุญเนาะค่ะคือปูเนาะค่ะปูเพิ่นว่าให้เฮ็ดข้าวสารอาหารแห้งไปแก่ทางวัดโนนจำปานําเนาะค่ะครับวัดโนนจำปานําปูไว้เฮ็ดไป170ชุดเนาะค่ะ170เด้อค่ะงวดนี้ครับผมเพราะว่าเพิ่นว่าให้ผู้เพิ่นบ่มีสิอยู่สิกินนําผู้เพิ่นมีก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะครับจังไปรับน้ํากันคือวันที่23เด้อค่ะวันที่23แม่ครูก็สิไปรําถวายปูย่าอยู่หั่นเนาะค่ะแล้วก็บางทีอาจสิไปจุดธูปหรือว่าสิเฮ็ดต้นเงินเนาะค่ะต้นเงินต้นผักป่าน้อยๆไปถวายปู่จักต้นเนาะค่ะเพื่อเพิ่นบูรณะท่ามกลางวัดว่าหมู่นั้นล่ะจะเป็นเรากําลังสร้างอย่างเดียวปู่ครับตาก็ได้ครับค่ะเห็นเพิ่นเฮ็ดแม่นเป็นกําแพงว่ามันหยังนี่ล่ะก็สิได้ไปซอยเพิ่นเนาะค่ะค่ะแม่ครูก็สิรวบปัจจุปัจจัยผู้เพิ่นโชคดีเนาะค่ะหรือว่าผู้เพิ่นอยากร่วมบุญนําก็สิเฮ็ดต้นผักป่าไปถวายนําจักต้นเนาะค่ะครับแล้วร่วมแรงร่วมใจกันไปวันนี้แม่ครูก็สิมาเว้าเรื่องความฝันเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่มันเป็นตองหวดแม่ครูสิฝันคือจังหันหวดก่อนมั้ยค่ะหวดที่เลขมันเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมแม่ครูฝันว่าไปแง่ไข่มดแดงกับน้องหญิงหวดก่อนเด้เนี่ยครับผมไข่มดแดงหูลงมายาวๆๆเต็มกระเป๋าแม่ครูทั้งเต็มกะละมั่งป๊าดทุบ่เคยแง่ไข่มดแดงจักเทื่อนะครับผมพอดีเลขก็เลยออกแว่นตาปูเนาะ5005เนาะครับกับไข่มดแดง07เข้าบนล่างค่ะงวดก่อนเนาะค่ะแต่งวดก่อนอันนี้บ่เรียกงวดก่อนถือว่าแม่ครูฝันได้ของนี่มันสิเป็นล่างดีจังซี่แล้วบัดนี้เมื่อคืนนี่เนาะค่ะล่าสุดเด้อค่ะแม่ครูก็เลยฝันว่าไปกับผู้หญิงผู้นึงมีแม่น้ำน้ำใสว่าซั่นแม่ครูก็เลยเอาสวิงค่ะเป็นวิงนะคะครับผมสอนไปกุ้งเต็มอยู่มีแต่ตัวใสๆเต็มเลยได้ว่าซั่นบ่มีปลาจักตัวมีแต่กุ้งอ่ะกุ้งเต็มสวิงจังว่ะโอ้แม่ครูว่าคือฝันดีแท้ได้ว่าซั่นครับบัดนี้มาฝันบัดนี้รอบที่2อันตื่นขึ้นมารอบ2ได้บัดนี้ฝันเห็นพี่ชายคือนะคือพี่ชายชื่อว่าด่วนผู้เพิ่นมาเฮ็ดหัวเฮ็ดหยังให้เนาะโอ้ครับบัดนี้แม่ครูก็เลยไปรถแดงปูไปขึ้นรถสิพาไปเที่ยวว่าซั่นแม่ครูว่าเลยพากันขึ้นแล้วพี่ไส้น่ะผู้ซื้อว่าด่วนน่ะนะก็เลยขึ้นครับรถปูขี่ไปแล่นบัก 800,000 อืมแม่ครูห่วงนะว่าซั่นโอ้ยาวป๊าอย่าไปรถมันสิซุ่นได้ว่าจังซี่นะครับเพิ่นก็เรียกหารถเขาทั้งด้านขวามือเพิ่นก็เลยลงมาพอดีรถปูยังแล่นอยู่เด้อืมแม่ครูก็เลยว่าปูเอ้ยซอยได้ให้รถต่ําซุ่นนี่เด้อมันสิทะเลาะเพิ่นดอกรถปูก็เลยจอดบัดนี้ยังมาพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะบัดนี้แต่ว่าคันแม่ครูฝันว่าได้สิ่งใดของมันคือเหลียบปูเขางวดก้อนกับเขาเต็มๆนี่นะแม่ครูงวดมีกับเขาอยู่แต่ว่าแม่ครูก็บ่ได้ฝันว่าได้สิ่งใดของเพราะว่าคนถือบ่หลายนั่นน่ะค่ะแต่ว่าเหลียบปูชีพขาวเฮาเขาเนาะครับปูชีพขาวบอกว่า930ที่วัดปูเททองนะคะถ้าผู้ใดติดตามเนาะค่ะทางช่องมีหลายช่องเนาะค่ะมื้อนั้นไปกับตัวเพิ่นก็ห้องมาว่า930กับ90มีแค่นี้นะคะของปูชีพขาวที่เพิ่นว่าไปเปิดเดียนนรกนะคะครับนั่นนะคะถ้าผู้ใดติดตามลองเบิ่งย้อนหลังก็ได้เด้อค่ะเด้อบ่แม่นว่าออกเลยแม่ครูจังมาเว้าค่ะครับอันนี้แต่ว่าเฮาๆกันบ่ได้จับตัวนั้นหลายเนาะเฮาไปจับ90จังซี่แต่ว่าก็แล้วแต่โชคไผมันก็มีผู้โชคดีดอกค่ะเพิ่นก็แกล้งมาอยู่ค่ะแต่ว่างวดนี้ฝันว่าได้กุ้งคักแน่ได้กุ้งเต็มสวิงเลยไอ้ว่าสอนไปป๊าดบ่เคยเห็นกุ้งป่านนี้หัวยุ่มๆๆมาตักเอาตักเอาจังซี่แม่อืมก็คือได้แล้วสิบ่มากก็บ่มีบ่จังว่าบ่ต้องเอาสวนนี่บ่ต้องบาดนี่ว่าติเอาสวนนี่พิจารณาเด้อยังว่าคันแม่ก็แม่คู่ตีนี่แม่คู่ตีตัวแล้วครับพอเพิ่นแม่คันแม่คู่ตีแม่คู่สิเอาเลขรถปูเลขรถปูแม่น
เพราะว่าในคืนเดียวกันแล้วก็ฝันตกใจเลี้ยเห็นไอ้ครับรถปูไปแล้วห้องว่าสันห้องนำเลขรถทะเบียนปูซิมี2071แล้วค่ะครับผม071นะคะ2071เขียนไว้เบิ่งๆนำเด้อหรือว่า FC เพิ่นสิติว่ากุ้งเป็นเก่าแม่นบ่ครับผมแต่ว่าเสบียงไปสวนนี่กุ้งล้วนๆแล้วบ่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวคือแม่นสิเป็นร่างให้แม่คู่ว่าเลขสิขาววันนี้คือแม่นว่ากุ้งให้ตีเอาตีคือจังได๋เป็นสวิงเฮาๆสอนไปจังซี่ล่ะทั้งข้างไปได้น้ำน้ำเนี่ยไปได้น้ำให้ว่าตักเอาตักเอาตักก็มีตะกุ่งเนี่ยว่าฟันว่าใดก็คือสิใดอยู่ดอกง่วนแต่ว่าแม่คู่ก็หัวตาฝันเนาะค่ะตัวง่วนลองมึงดูส่วนมากบ่ค่อยได้ฝันนะฝันง่วนอันว่าไข่มดแดงก็ได้ฝันว่าไข่มดแดงคูลงยาวๆๆสิน่าบางเทื่อนี่กุ้งก็สิเป็นเก่าก็สิเป็นไปได้ครับมื้อสิเป็น90งวดสามารถตลบล้างเฮาซ้ํายิงก็เป็น0นั่นบ่ครับแม่นๆอือแม่นอีหลีเด้อมาซั่นเด้อเพราะว่า0ออกหน้า0มี2ตัวกุ้งเนาะครับมื้อสิเป็น0เก่าของปู่อีกคือว่านั่นเพิ่นบ่เว้าละออกเรียบๆปู่เว้าดูๆบ่ออกเลยเพราะว่ากุ้งฝันว่าได้กุ้งนี่มันต้องเก่าอยู่แล้วแม่นมาตลบล้างนี่เนาะแต่ว่ากุ้งนี่งามอีหลีบ่มีโตแต่ว่าบ่มีโตตายเด้องามสุดหลายใครว่าแต่ว่าป่าบ่มีแม้แต่ตัวเดียวมาพาให้ว่ามีมีตะกุ่งอย่างเดียวป้าดีใจซะบัดนี้อาสิคิวคาดบาดเริ่มเบาพี่ชายมามื้อซะเอากุ้งมาพร้อมเอาไปอีกแล้วโทรหาเอ้าเพิ่นนี่คือโทรหาคือฝันเห็นเมื่อคืนบ่มาแต่โดนแล้วเพิ่นไปทํางานทางอื่นบัดนี้ยามมื้อเช้ามากุ้งเป็นกะละมังดอกมากุ้งยางคือฝันคิวแต่ว่าสิถูกเลขสิว่าซะได้กุ้งใหม่อีหลีมื้อเช้าเนี่ยเออยังพักกับแก้วกุ้งกินอยู่ซ้ำกินยังน้ำเออคือคิวโคตรคิวเกินแท้เนาะออกได้แม่เรียกก็เรียกว่าจังซี่เพราะว่าแกได้กุ้งอีหลีเนาะเขาเอาตะกุ้งมาให้อีหลีมื้อเช้าเนี่ยครับผมก็เป็นผู้ฝันสําเร็จฝันเห็นพี่ชายกับพี่ชายผู้นั้นแล้วกุ้งมาให้ก็แม่นอีหลีที่มาบัดนี้เพิ่นก็ว่าปู่ตู่ปู่เตื้อมาเด้พ่อยายยิ้มครับผมคือฝันคิวแท้งวดก่อนก็ฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ล่ะซั่นว่าแกก็ซื้อเลยมันบ่ได้ว่าซั่นว่าแกซื้อ20นําอะนะครับผมเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวว่าซั่นเกี่ยวกันว่าซั่นคือมันสิมาออกหวดนี่ซั่นกุ้งก็ตั้งว่าหลายพ่อยายยิ้มบ่เห็นบ่ได้ทายเพิ่นเบิ่งว่าคิวขนาดใดยามเห็นปักคิวครับยามเห็นอยู่ครับไปโอ้เห็นมันโตงามใหญ่ๆโตงามงามเด้อโตงามโตใหญ่ยังว่าอันสู้สู้พ่อยายยิ้มกินอยู่มื้อเช้าครับก็ยังว่าถือว่าฝันคิวเนาะค่ะเป็นสิริมงคลอาจสิได้ฟันปันเห็นเว้ยฟันไข่ๆสุดว่าไข่มดแดงฟันว่าไข่มดแดงเฮาไปพูดเนาะครับงวดก่อนฟันว่าเด็กไข่มดแดงก็คือได้เงินเนาะค่ะเข้าคนล่างงวดก่อนแม่คู่ก็ได้ 300,000 กว่าแต่ว่างวดนี้ก็กุ้งจะกุ้งกุ้งคอนเออกุ้งอันแตงโมทายไปมื้อเช้าเนี่ยเออมันน่ะกุ้งมากคือคิวบ่ว่านั่นน่ะวันนี้แม่คู่ก็ได้100,000นิดๆนะคะทั้งลอตเตอรี่แต่ว่ามันก็บ่ได้โตนักเนาะค่ะเนาะครับก็แม่คู่ให้กําลังใจเด้อค่ะเด้อสําหรับผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้สุขได้ลาบได้สุขได้หมานก็ใจเย็นๆค่ะบ่แม่นว่าผู้ละคนก็ว่าเรียบปูหลายตัวว่าซั่นเรียบปูหลายตัวคนบ่มีเงินซื้อบ่ได้คนมีเงินก็ซื้อบ่ได้คือกันค่ะถ้าบ่มีโชคแม่นว่าถ้าผู้บ่มีโชคเพิ่นมีเงินซื้อใบเดียวเพิ่นก็ถือเนาะค่ะครับผมอันนี้เฮาต้องยอมรับศีลสตาวาสนาแล้วก็ผลศีลทานเฮาเนาะค่ะบางเทื่อบางที่คันว่าผู้มีเงินซื้อถือก็ผู้เพิ่นบางคนก็เพิ่นมีหลายอยู่ค่ะแต่เพิ่นก็ซื้อบ่ถืออันนี้มันแล้วแต่ดวงเฮาเนาะค่ะเนาะครับแม่คู่ก็ให้เป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อให้เป็นแนวทางพิจารณาเบิ่งเฮาก็อย่าเฝ้าทุ่มหลายก็คือฟังไว้ก่อนแต่ว่านี่คือแม่คู่มาเว้าสู่ฟังครับผมมาเว้าสู่ฟังมาว่าฝันจังซี่แม่นบ่ฝันเกี่ยวกับรถกับได้กุ้งแล้วบัดนี้ปู่ก็สิให้เฮาไปเฮ็ดข้าวสารอาหารแห่งวัดปู่ที่โอ้บ่วัดปู่ที่ทั่ววัดป่าต้นจำป่าเนาะค่ะครับผมพอกันวันที่23เนาะค่ะครับผมข้าวสารอาหารแห่ง170ถุงนะคะมีการล่ําถวายพร้อมมันบ่ครับมีล่ําถวายพร้อมบางเทื่อบางที่อาจสิจุดธูปนําเนาะค่ะครับผมครับผมอาจสิเป็นการจุดธูปเนาะค่ะเสี่ยงโชคเนาะไอ้ FC เพราะว่าบางเทื่อบางที่ FC ได้ย้อนถูกก็มีเด้ครับผมครับผมเออไปขอปู่ย่าอยู่หั่นล่ะครับเฮาก็ไปล่ําสักการะบูชาเพิ่นแล้วก็แก่ข้าวสารอาหารแห้งเนาะค่ะแล้วผู้ใดอยากไปร่วมนํากับไปเนาะค่ะแล้วก็แม่คู่ก็สิเฮ็ดต้นผ้าป่าไปนําเด้อค่ะเด้อครับค่ะบางเทื่อบางที่เฮาก็บอกบุญไปเนาะเพื่อเพิ่นอยากร่วมนําค่ะ
บ่เป็นจักมีหน่อยก็ท่านตามหน่อยบ่เป็นหยังค่ะครับคันเฮาบ่มีเฮาก็อนุโมทนาสาธุบุญไปนําเพิ่นก็ได้บุญคือกันเด้อค่ะเด้อครับค่ะแม่ครูขออวยพรให้ FC สู่ผู้สู่คนจงลำลำรวยๆมีโสมมีลาบมีโสมมีมานสุขภาพแข็งแรงสู่ผู้สู่คนเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุค่ะ